ั้นทุกคนตามแผนนี้นะลูกได้เลยแม่รับทราบตามนั้นหัวโล้นอ่ะก็ดีเหมือนกันนะเวลาอาบน้ำสระผมทำไมเราเป่าผมด้วยแถมเวลาลูบอ่ะคันสบายหน้าตาพี่ชิวไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยอ่ะมีอะไรอ่ะพี่ชิวทำไมทำหน้างั้นอ่ะไม่มีอะไรหรอกแต่พี่อ่ะมีอะไรอยากให้ช่วยหน่อยช่วยอะไรอ่ะพอดีพี่คันอ่ะพี่อ่ะจะให้ชิต้าช่วยโธ่เรื่องแค่เนี้ยมาจะก้าวให้ไหนจะก้าวให้บอกมาตรงไหนนี่ไงตรงแดงๆนี่ไงแต่ชิต้าไม่ต้องทำอะไรหรอกยืนนิ่งๆก็พอเดี๋ยวพี่จัดการเองเดี๋ยวพากันเถอะโอ้โหฟินโคตรสบายเดี๋ยวพี่ชิวเอาจริงดิเอาจริงดิชิต้าพี่บอกกันนะแชมป์เหม่งเก่าเนี่ยโดนทุกจุดเลยพี่ขอให้นะนี่หน่อยอดทนให้พี่หน่อยพี่ไหนได้หนูไปไทยเราเก่าให้ที่แท้เอาเหม่งเราเก่าเอาเลยทำเอาเลยสบายกว่าเก่าเองมาแล้วขนบ้าเลยใช้เหม่งแล้วเกาหัวคิดได้ไงเนี่ยเอาอีกแล้วมาหน้าแอมนี่คนนึงแล้วมีอะไรอะเจ๊จะทำหน้าแบบนี้ดิหนูกลัวกลัวอะไรยังไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแค่จะมาขอดูหัวเฉยๆหัวดูทำไมอะก็ไม่น่าถามตั้งแต่เจ๊เกิดมาเจ๊อะยังไม่เคยจำหัวร้านใครเลยนะเอ้าแล้วทำไมต้องมาจำหัวร้านคนอื่นเขาด้วยอะปะโทไม่เข้าใจเลยไงตั้งแต่เกิดมาเจ๊ยังไม่เคยจับหัวร้านเขาเลยนะขอลองจำหน่อยดิมาให้จับซะดีๆบ้าหรือเปล่าเจ๊จับหัวร้านคนอื่นเขาลูกจิตปะเนี่ยเราอะลูกจิตซะที่ไหนถ้าเจ๊ไปขอจับคนอื่นเขาอะเขาก็ตบเจ๊ดิแต่เนี่ยชิต้าเป็นน้องเจ๊มาให้จับซะดีๆความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยฟินน่ะมันบุ๋ยๆนุ่มๆยืนๆน่ะมาดิสบายใจเลยแต่ละคนบ้ากันไหมเนี่ยคนหนึ่งก้าวหัวเราไปก้าวแขนอีกคนหนึ่งเล่นหัวเราได้ไงเดี๋ยวว่าไปมันก็เพลินดีนะตกใจหมดเลยมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตอนนี้เฮียบ่นนั่นแหละมาแล้วมันรู้จักให้ซุ้มให้เสียงแล้วมาทำไมเนี่ยมีเรื่องจะให้เฮียช่วยหน่อยเอาแกเอาแล้วเรื่องอะไรอ่ะอย่าบอกนะ
เอาหน้าดิดเดียวเองเอาเลยเอาที่สบายใจเลยโอ้โหเฮียโดนทุกจุดเลยน้องจะบอกให้เฮียก้นหัวบ่อยๆเลยโคตรมีประโยชน์อ่ะโอ้โหฟินจริงๆเลยรูปเหลือเก่าแม่หนูขอฟ้องหน่อยเถอะอะไรฟ้องอะไรใครทำอะไรไม่มีใครทำอะไรหนูรอนะก็หวงนี่นี่แบบนี้เลยแบบนี้ด้วยเป็นน้องสีซ่านะดังสุดเลยแม่เอาหัวลงมาเกาหลังแม่คิดดูดิทำได้ไงอ่ะนะพวกพี่ๆกันเนาะเขาเล่นหัวแมงหูอย่างนี้เลยเหรอโอ้เกาหลังด้วยเล่นหัวแล้วก็ถูมือด้วยเหรอแม่แม่ก็ไม่ต่างอะไรกันเลยถูหัวนี้แหละถูจนแรกจะขึ้นอยู่แล้วมั้งแม่ก็แค่ทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงแต่ป้าชิต้าแม่ยังไม่ได้ลองเอาแขนถูเลยไหนขอแม่ลองหน่อยดิเดี๋ยวแม่พอเหอะแม่ดูแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็เก่าอีกไปละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปกันทั้งบ้านเลยเห็นหัวแล้วเป็นอะไรเนี่ยเล่นกันซะเพลินเลยหูละเซ็งโอ้ยสายตานี่ไม่ปลอดภัยเลยโอ้ยมาให้คนนึงแล้วโอ้ยไอ้นี่หนักสุดเลยอย่าบอกนะว่าแม่ก็เอาเขาด้วยเหรอแม่ว่าหัวเหม่งของหนูอะก็เล่นเพลินดีนะใช่ไหมทุกคนใช่แม่น้องก็ว่าจริงนายเอาหัวมาให้เจ๊จับหน่อย